เคเดี๋ยวจะลองใช้สัญญาณตัวนี้ดูสัญญาณมานะแต่ว่าไม่เต็มเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะโอเคอยู่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอสักครู่ครับหาแอปผมบุฟเฟ่ไม่เจอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับสัญญาณไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่มันอยู่กลางป่ากลางดงก็เงี้ยลูกเพื่อนพอถึงเห็นไหมเห็นข้อความไหมครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับมันอยู่ในป่าแล้วมากับน้องปอนะครับ2คนเพราะว่าผมอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะให้น้องปอเนี่ยมาช่วยถือของมาช่วยถืออุปกรณ์ซึ่งน้องปอเนี่ยก็เคยมาลุยคลิปกับพวกเราบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานนะครับแล้วก็มีกำลังเหลือเพื่อนๆเลยพากันออกมานะครับในป่าแบบนี้นะเพื่ มาลองใช้แอปดูอย่างที่เราเคยมาในช่วงตอนกลางวันเพื่อนๆเดี๋ยวทายากันยุงแป๊บนะครับต้องปอยุงกัดไหมเอาสักหน่อยนะเยอะมืดตื้อเลยแล้วก็สัญญาณก็ขาดหายด้วยผมลองไปสำรวจเส้นทางมาแล้วนะครับเมื่อกี้ไปเดินสำรวจเส้นทางก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์กันก็ได้เห็นถึงสภาพน้ำนะครับของน้ำตกเนี่ยเยอะมากเลยค่อนข้างเยอะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงน้ำตกนะครับตอนนี้น้องปอตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่นะมันนานๆมานานๆออกมาทีก็บรรยากาศไม่ต้องพูดอธิบายมากนะเพื่อนๆนะว่าบรรยากาศในป่าตอนกลางคืนแล้วห่างไกลจากชุมชนเนี่ยมันเป็นป่าต้นน้ำกลางเขาแบบเนี้ยจะรู้สึกยังไงผมก็เมื่อกี้นะครับมีอุบัติเหตุลื่นลงไปในช่องของหินนะเพื่อนๆนะก็น่าจะมีการบาดเจ็บที่หัวเข่าเล็กน้อยล่ะนี่ได้แผลโอ้สัญญาณตรงจุดนี้อาจจะเป็นจุดอับสัญญาณก็ได้เดี๋ยวเราจะต้องเดินละทางน้องปอเอาตัวนี้เก็บในนี้ก่อนก็ได้เอาเก็บในกระเป๋าเดี๋ยวเราจะใช้โทรศัพท์ของแอดมินในการส่งใช้แอปตัวที่เราจะตั้งใจจะใช้กันนะฮะจะได้ยินเสียงน้ำค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องมองหาเส้นทางให้ดีเพื่อทำการเดินน้องปอระวังนะเดินตามดีๆถ้ากับตาลงรูเนี่ยน้องปอก็ลงรูด้วยนะครับนี่เมื่อกี้ลงรูนี้มันเป็นช่องลงไปเลยดีมันไม่ลึกสักเท่าไหร่นะครับก็หัวเข่าเนี่ยไปติดอยู่ตรงช่องหินพอดีวันนี้ก็ต้องยอมรองเท้าบูทเปียกนะฮะเพื่อจะลุยไปให้ถึงเป้าหมายให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูเดี๋ยวถ้าสัญญาณกระตุกเนี่ยผมบันทึกเก็บเอาไว้ในเมมโมรีแล้วนะครับถ้าผมกลับไปดูไลฟ์เนี่ยเรารู้สึกว่าสัญญาณมันกระตุกไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวที่เป็นซิสอยู่ในเมมโมรีเนี่ยกลับออกมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันจะได้ไม่เป็นการขาดตอนครับแล้วก็ภาพจะคมชัดด้วยต้องปอระวังมาต้องปอฉายไฟดีๆนะดูดีๆเดี๋ยวเราต้องมุดไปทางนี้มันเป็นการฝึกฝนการผจญภัยให้กับลูกกับหลานนะเพื่อนๆให้รู้จักการเอาชนะความกลัวความกลัวต่างๆเนี่ยมันไม่ได้
เกิดขึ้นจากภายนอกจะเป็นส่วนใหญ่นะครับมันเกิดขึ้นจากภายในของเราเนี่ยแหละคือความคิดปรุงแต่งความคิดสร้างสถานการณ์ให้ตัวเราเนี่ยเกิดความกลัวสัญญาณค่อนข้างดีนะครับตรงนี้สัญญาณค่อนข้างดีกว่าตรงจุดนู้นพอสมควรเดี๋ยวเราจะไปลองดูตรงพื้นที่ที่เป็นจุดที่เราเคยเห็นฝรั่งนั่งอยู่ตรงจุดนี้ก่อนขออภัยนะครับท่านเพื่อนๆได้ยินเสียงน้ำเสียงน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงแต่ผมพยายามจะพูดให้ใกล้กับตัวกล้องให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ยินเสียงบรรยายจากตัวผมเองด้วยน้องปอเดินเดินแบบเดินติดเลยอะตอนที่เราเข้ามาตอนครั้งแรกครับตรงที่ก่อนที่จะทำการไลฟ์อะสำรวจผมฉายไฟเข้ามารู้สึกตกใจเห็นหัวเสาตรงนั้นนะขนลุกเลยเหมือนคนกำลังนั่งอยู่นะซึ่งมันตัดกับขอบขาวของกำแพงตรงนั้นทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนนั่งอยู่เปล่าทำไมนั่งอยู่ในความมืดขนาดนี้ครับแล้วก็พยายามสังเกตดูดีๆแล้วก็ใช้สายไฟฉายเนี่ยส่องเข้าไปถึงให้เห็นรู้ว่าโอเคนั่นคือหัวเสาบรรยากาศตอนช่วงอะไรวะนะพอสายไฟลงต่ำนิดลงต่ำหน่อยตรงนั้นนั่นไปทางนี้ทางนี้นิดนึงไปทางนี้นิดนึงนี่มันเป็นมันเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนกับลูกตาซึ่งมองเรามาจากในน้ำอ่ะมันน่าจะเป็นใบไม้ที่มีความแบบตัดกับก้อนหินสีดำแล้วมันแปะเป็นลักษณะเหมือนลูกตาพอดีเลยเหมือนลักษณะเหมือนลูกตาโผล่ขึ้นมาจากเหนือน้ำนิดนึงอ่ะโอ้เนี่ยบรรยากาศรวมถึงภาพจินตนาการต่างๆมันทำให้เรารู้สึกแบบหวั่นไหวกับพื้นที่แบบนี้เพื่อนแต่ไม่ใช่ว่าผมจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะผมเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เต็มหัวอกหัวใจเลยเต็มร้อยเลยว่าพวกเขามีจริงในทุกสถานที่มีเจ้าของในทุกสถานที่มีเจ้าที่เจ้าทางก่อนที่เราจะทำการสำรวจเราก็ได้บอกกล่าวพวกเขาแล้วเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยการบอกกล่าวคนที่เป็นผู้อยู่มาก่อนในสถานที่นั้นๆเนี่ยมันก็สร้างความอุ่นใจให้กับเราไม่มากก็น้อยเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์นิดนึงเอาโทรศัพท์แอดมินมาด้วยไปดูตรงบนตรงนั้นจะได้ไม่ได้ยินเสียงน้ำแรงมากแอดมินโทรมาแล้วแน่นอนสัญญาณขาดหายหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บนึงกระตุกตลอดสัญญาณไม่ดีแอดมินบอกผมคิดว่าผมน่าจะได้นำภาพบรรยากาศกลับมาให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูผมอาจจะลบไลฟ์นี้ไปนะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาคุยกันก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะเหมือนสัญญาณมันหลุดไปแล้วหรือเปล่าไม่หลุดอ
โอเคสัญญาณยังอยู่มืดมากเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับพี่แมวบอกแต่จริงอะมืดจริงอะฮะการที่เรามาทำคลิปกันในช่วงกลางคืนแบบนี้มันคืออุปสรรคอย่างหนึ่งที่เรารู้เลยว่าความมืดอะมันรู้สึกส่วนหนึ่งเลยที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ว่าภาพบรรยากาศต่างๆเราจะนำออกมาเสนอให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันได้ไม่เต็มที่เท่ากับช่วงกลางวันยังก็ตกอยู่ไหมครับบ้านหลังนี้นะครับตรงจุดที่เป็นมุมบ้านมุมห้องจุดนั้นอะเราสามารถที่จะใช้แอปจับสัญญาณบางสิ่งบางอย่างได้ผมจะใช้แอปจากโทรศัพท์ของแอดมินนะครับในการส่องโอเคตรงนี้สัญญาณค่อนข้างดีนะครับไม่กระตุกเลยขออภัยนะครับที่ภาพกระตุกจากขออภัยทุกท่านนะครับพี่นันเข้ามาแล้วนะครับพี่แมวบีบีโฟนยังอยู่นะครับผมโอเคครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับคุณธงชัยนะครับสวัสดีครับคุณเหน่งนะครับคุณเหน่งสวัสดีครับผมเสียงขาดขาดหายๆครับโอเคตอนนี้คิดว่าน่าจะกลับมาแล้วเสียงสัญญาณอะไรต่างๆตอนนี้ผมอ่านคอมเมนต์อยู่เพื่อนๆน้องบอสกลับก็เดี๋ยวเราจะใช้แอปของเราเนี่ยในการส่งเข้าไปในพื้นที่บ้านนะครับตรงนี้จากจุดที่เราเคยมาในตอนกลางวันเพื่อนๆเรารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติก็คือณมุมบ้านมุมซ้ายมือเนี่ยเวลาเราขึ้นไปเนี่ยมันจะสามารถจับความเคลื่อนไหวบางอย่างโดยที่ลักษณะของแอปเนี่ยมันจะจับความเคลื่อนไหวของบุคคลนะครับหรือในบางกรณีก็คือเป็นสัตว์ด้วยขอยกหน่อยเป็นสัตว์ด้วยก็จะสามารถที่จับความเคลื่อนไหวได้นะครับซึ่งจะแสดงผลออกมาเป็นลักษณะเป็นเส้นเหมือนกับพูดง่ายๆว่าผมเคยดูรายการใหญ่รายการหนึ่งก็คือช่องสองผีเนี่ยเขาเคยนำกล้องบันทึกนะครับกล้องที่จับความเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์พวกนี้มาใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะอิงกับความเชื่อบางอย่างให้พวกเราเนี่ยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของคำบอกเล่าของดวงวิญญาณให้ประกอบกันเป็นวิดีโอขึ้นมาให้เราได้ดูกันอันนี้ผมก็ยังจะเหมือนกับเป็นการทดสอบนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้จริงไหมกับสถานที่จริงๆเลยเข้ามาแบบซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็เคยมีประวัติเรื่องเล่าต่างๆแต่เราก็ไม่ได้พบเจอด้วยตัวของเราเองใช่ไหมครับเราจึงรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะสัมผัสกับบรรยากาศแบบนั้นสักครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้งที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าอินไปกับเรื่องราวที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเราจึงต้องมาดูทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแบบนี้ซึ่งเป็นการได้เรียนรู้เพิ่มเติมของทีมงานในกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยว่าการอยู่ร่วมกันกับสิ่งต่างๆรอบตัวแบบนี้อะไรคือสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำลายความรู้สึกกลัวความมั่นใจการใช้ชีวิตแบบมีสติเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง
ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรากลัวสิ่งนี้นะความมีสติความมีสมาธิเนี่ยมันก็จะอาจจะขาดหายไปในบางช่วงและการวิเคราะห์ต่างๆมันก็จะลดน้อยลงด้วยอันนี้ก็จะเป็นการฝึกเวลาถ้าสมมุติว่าเราผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้แล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอเหตุการณ์อื่นๆมันก็จะรู้สึกว่าเราได้นำความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มาเรียนรู้และก็ได้ใช้มันเขาบอกว่าไงใช่ไหมใช่ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆไหมจริงตื่นเต้นแต่ก็ยังสามารถควบคุมได้เพราะว่ามีกัปตันอยู่เป็นเพื่อนใช่ก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปนะว่าอันไหนก็แก้ไขได้อันไหนที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำผมจะลองใช้แอปนั้นดูครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สอบถามเข้ามานะครับว่าคือแอปอะไรคือแอป GoTube SLS นะโอ้โหมืดเลยแหละในนี้มืดมากเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีสันดูหน่อยสิก็ยังมืดอยู่ดีเปิดแฟลชด้วยอ่ะโอ้เปิดแฟลชใช้ได้อยู่โอเคเปิดแฟลชแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้สัญญาณได้อยู่สัญญาณได้อยู่ยากนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอส่องน้องปอนะนะมันจะขึ้นชัดเจนเพื่อนๆเห็นไหมพอส่องน้องปอน่ะจะขึ้นเป็นลักษณะเหมือนลักษณะเป็นเส้นคือเป็นการจับความเคลื่อนไหวของรูปลักษณ์สิ่งมีชีวิตตรงจุดนี้ยังไม่สามารถจับสัญญาณอะไรได้ครับผมบอกว่าไงเป็นอะไรได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงอะไรมีคนเดินลากเท้ามันคนเดินลากเท้าตรงจุดไหนเขาป่าเลยอาจจะเป็นเสียงสัตว์เลื้อยคลานซึ่งมันก็เป็นป่านะปอมันอาจจะได้ยินเป็นหลายๆจังหวะเพราะว่าตรงบริเวณนี้มันก็มีใบไม้แห้งอยู่เยอะเห็นไหมสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันก็จะเลื้อยผ่านนะครับวิ่งผ่านอาจจะเป็นจิ้งเหลนหรืออะไรพวกเนี้ยต้องหันไปมองได้สังเกตได้แต่คุมสติให้ดีนะข้างบนเนี่ยไม้มันผุมากจากจุดที่ผมเคยจับสัญญาณได้เนี่ยปัจจุบันไม่เจอนะไม่มีสิ่งใดผิดปกติ
เดินขึ้นไปได้นะน้องปอไม่ต้องขึ้นมาน้องปออยู่ตรงนั้นนะอย่าไปไหนนะน้องปอไม่ต้องส่องไฟดูว่าแอปมันจัดสัญญาณได้ไหมจับสัญญาณของน้องปอได้อยู่นะขึ้นอยู่เนี่ยเพื่อนๆเห็นจะเป็นลักษณะเป็นเส้นไงแทกเท้าแรงทั้งคาวนี่บินว่อนไปหมดเลยทั้งเรื่องกล้องโฟกัสอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้มันเหมือนกับตัวแอปเนี่ยมันต้องอาศัยโทรศัพท์ที่มีเซนซิทีฟค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ความไวค่อนข้างสูงมันถึงจะสามารถจับสัญญาณอะไรต่างๆได้เดี๋ยวผมลองปิดอย่างอื่นของแอปในโทรศัพท์ของแอดมินก่อนครับทำให้โทรศัพท์มันล่าช้ามันจึงไม่ค่อยสามารถจับสัญญาณอะไรได้เท่าที่ควรภาพน้องปอมันกระตุกในกล้องของแอดมินเพื่อนน้องปอโอเคไหมโอเคใช่ไหมโอเคเป็นห่วงนะมันน้องจะเมื่อยังไงไม่รู้กลับไปหาน้องเดี๋ยวโอเคจับสัญญาณอะไรไม่ได้เลยนะเพื่อนๆนะนี่สัญญาณอะไรไม่ได้เหมือนเขาไม่แสดงตัวเขาไม่แสดงตัวออกมาเลยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างละตรงนี้สัญญาณดีมากผมเดินลงไปข้างล่างเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกระตุกอีกนะครับในบางช่วงผมคิดว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่สัญญาณดีเนี่ยมันก็จะอาจจะมีบางจุดที่สัญญาณกระตุกอีกก็จะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะฮะก็อย่าว่ากันนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวรอจนสัญญาณมันดีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้แบบไหลลื่นกันไปแบบนี้อีกตรงนี้สัญญาณมันค่อนข้างเต็มเริ่มคลายความกลัวขึ้นมาบ้างยังฮะดีขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมรู้สึกยังไงชินกับบรรยากาศรู้สึกชินแล้วเนี่ยพอลงมาตรงนี้สัญญาณหายเป็น
นิดนึงนะเพื่อนๆนะโอเคแล้วก็กลับมาจับสัญญาณน้องปออยู่ได้อยู่บนบ้านไม่มีเลยน้องปอส่องไฟบนบ้านหน่อยกล้องมันอาจจะโฟกัสไม่พอเหมือนเขาหลบเราไม่ได้มาตามหาสิ่งลี้ลับอย่างเดียวนะเพื่อนนะมาเพื่อสำรวจแล้วก็เรียนรู้กับความน่ากลัวของบรรยากาศในจินตนาการของตัวเราเหมือนเป็นการเริ่มต้นของกัปตันครั้งใหม่นะในการออกสำรวจครั้งต่อๆไปเนี่ยผมก็คงต้องลุยในสถานที่ที่อาจจะไม่คุ้นเคยเลยก็ได้มันก็ต้องมีการฝึกฝนนะเป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับฝึกฝนอย่างดีเลยนะครับที่นี่ขอบคุณมากครับลูกดวงจิตดวงวิญญาณและเจ้าที่เจ้าทางณสถานที่แห่งนี้ครับเดี๋ยวเสร็จจากภารกิจข้าพเจ้าจะขออุทิศกุศลให้อีกครั้งนึงครับเดี๋ยวสัญญาณมันอาจจะหายนิดนึงนะเพื่อนๆนะพอเดินผ่านจุดนี้ลงไปข้างล่างเนี่ย